ิพัดว่ากิลองไปคุยกับจิตแพทย์ดูไหมนี่เห็นว่ากิเป็นบ้าเหรอใครจะไปว่ากิเป็นบ้าเรานี่เดี๋ยวนี้นะใครๆเขาก็ไปคุยกับจิตแพทย์กันทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องปกติร่างกายเราพังเรายังต้องไปหาหมอเลยนะสภาพจิตใจพังขนาดนี้ว่าลองไปคุยดูก็น่าจะดีนะไม่เอาไม่เล่าสิเป็นเพื่อนขี่นะคุณกิรนันท์คะไม่ทราบว่ามีอะไรอยากเล่าให้หมอฟังไหมคะถ้าวันนั้นฉันอยู่บ้านถ้าฉันไม่ออกไปข้างนอกลูกก็คงไม่ตายค่ะไม่ใช่ความผิดของคุณกิรนันท์หรอกค่ะถ้าไม่ใช่ความผิดฉันแล้วจะความผิดใครคะฉันเป็นแม่ฉันมีหน้าที่ต้องดูแลลูกไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นทำไมคุณกิรนันท์ถึงคิดว่าเป็นความผิดของคุณล่ะคะเพราะฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีคุณหมอฉันทำให้ลูกต้องตายลูกตายเพราะฉันลูกตายเพราะฉันไม่ใช่ความผิดของฉันถูกต้องค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดคุณไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นเลิกโทษตัวเองเลิกโทษคนอื่นได้แบบนี้ถือว่าดีมากนะคะคุณหมอเคยบอกฉันว่าคนเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนอง5ขั้นเวลาที่เราเจอเรื่องที่สูญเสียนั่นก็คือการปฏิเสธความจริงความโกรธแค้นต่อรองซึมเศร้าแล้วก็จะยอมรับได้ในที่สุดตอนนี้ถือว่าฉันผ่านขั้นตอนของการซึมเศร้ามาแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณกิรนันท์คิดว่ายังไงคะฉันผ่านมันมาแล้วฉันยอมรับความสูญเสียได้ในที่สุดสามเดือนที่ผ่านมาอาการของคุณดีขึ้นมากก็จริงแต่ยังคงต้องรักษาต่อเนื่องพบหมอต่อเนื่องนะคะได้ค่ะคุณหมอถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลยเหมือนเป็นคำถาม